มองดูรอบตัวรอบมันมีใครเฝ้าคอยติดตามวิ่งหนีเท่าไรไม่พ้นเพราะเราคือคนต้องการทุกแสงวิ่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 งไปไปไปสวัสดีครับผมมิติการ์ดจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Maze Runner The Death Curse หรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือ Maze Runner ไข้มรณะนั่นเองนะครับผมก็ก่อนจะไปพูดถึงตัวหนังนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนละกันนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปคลิปนี้มีคุณพานุวัฒน์5บาทนะฮะคุณอธิวัฒน์1บาทคุณณัฐกิจ 1.63 บาทคุณปันนวัฒน์ 1.99 บาทคุณสุภกิจ4บาทคุณพัศวี2บาทนะฮะแล้วก็คุณภูเบศบุญเทียน 17.72 บาทนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่โดเนทเข้ามาใครสนใจจะโดเนทเนี่ยมีกำลังใจใต้คลิปนะฮะมาพูดถึงหนังกันต่อเลยแล้วกันนะฮะสำหรับ Maze Runner The Death Curse เป็นหนังภาคที่3แล้วนะฮะสำหรับตระกูล Maze แล้วก็เป็นการปิดไตรภาคของหนังเรื่องนี้โดยสมบูรณ์นะในภาคนี้แม้ว่าต้นฉบับในหนังสือนิยายเนี่ยจะมี5เล่มด้วยกันนะแต่เขาบอกว่าภาคที่3ของภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะอีก2ภาคที่เหลือที่ไม่ได้ทำเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของ Maze Runner นะฮะอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าเขาจะทำต่อยอดจาก3ภาคหลัก3ภาคนี้ไหมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าภาค3ภาคจบเนี่ยโอ้โหแฟนๆหนังเนี่ยรอกันมาอย่างหลายปีเหมือนกันนะประมาณ3ปีนะฮะเพราะว่าพระเอกของเราอย่างดีแลนโอไบรอันเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บในการถ่ายทำนะฮะทำให้หนังเนี่ยถูกเลื่อนมาฉายทีหลังนะฮะภาคนี้นะฮะก็ยังได้พุ่มกับคนเดิมเหมือนเดิมนะฮะอย่างเวสบอลนะฮะมากำกับในหนังภาคนี้นะฮะเขาคนนี้ก็กำกับมาทั้ง3ภาคเลยนะต้องบอกว่าเก้าอี้เนี่ยเหนียวแน่นมากๆนะฮะแล้วก็ทำดีมาตั้งแต่ภาค1ภาค2แหละภาค3ก็คงน่าไว้ใจนะสำหรับพุ่มกับคนเดิมส่วนในเรื่องย่อของหนังภาคนี้นะฮะโทมัสนำเหล่าเกดเดอร์ที่หลบหนีไปมาพบกับภารกิจสุดท้ายที่อันตรายที่สุดที่เคยพบมานะฮะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเขาต้องเข้าไปในเมืองตำนานเมืองสุดท้ายนะฮะที่เป็นเหมือนเขาวงกตที่ถูกควบคุมโดยกลุ่ม WCKD ซึ่งอาจเป็นวงกตที่อันตรายที่สุดในบรรดาเขาวงกตทั้งมวลเลยก็ว่าได้และใครก็ตามที่มีชีวิตรอดนะฮะจะได้รู้คำตอบที่เหล่าเกตเตอร์ต่างสงสัยตั้งแต่แรกที่พวกเขาได้ไปถึงวงกตนั้นนะฮะเนื้อเรื่องย่อก็อาจจะงงๆสักนิดนึงนะฮะก็เหมือนว่ามินโฮเนี่ยโดนจับไปแล้วพระเอกก็ต้องตามหาตามไปช่วยเหลือมินโฮอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะได้รู้ความลับต่างๆปมปริศนาตั้งแต่ภาคแรกมายันภาคนี้ว่ามีอะไรบ้างประมาณนั้นนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันนะฮะกับ Maze Runner The Death Curse มาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบนะฮะส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยรู้สึกชอบครับผมบอกเลยว่าเป็นหนังไตรภาคที่ทำมาจากนิยายที่ดูแล้วรู้สึกว่าทำจบได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะฮะไม่มีอะไรรู้สึกว่าค้างคาอีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แล้วแหละจะมีน่าสงสัยนิดหน่อยแต่ช่างแม่งมันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เหมือนเกี่ยวกับพวก Hunger Game พวก Vampire Twilight พวกหาเหวพวกทำมาจากนิยายอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องเนี่ยมันจบแล้วแบบมันยังมีปมอีกเยอะที่เราอยากจะรู้อ่ะนะแต่เรื่องเนี้ยคือเอาง่ายๆอ่ะจบดีแค่นั้นนะฮะมาเพิ่มเติมส่วนที่เป็นส่วนดีของหนังเรื่องนี้ในภาคนี้ก่อนละกันส่วนหนึ่งเลยนะผมว่าต้องบอกว่าบทเนี่ยน่าติดตามมากกว่าภาคที่2นะภาคที่2เนี่ยโอ้โหเหมือนหนังเนี่ยออกทะเลไปสักนิดนึงแต่พอภาคเนี้ยกลับเข้าฝั่งมาเนื้อหาเนี่ยมาปะติดปะต่อทำให้เราเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกใน Maze Runner ได้มากขึ้นแล้วแบบทำให้เรื่องราวเนี่ยมันจบได้แบบสมบูรณ์อย่างที่บอกการดำเนินเรื่องบทอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนัง2ชั่วโมงครึ่งที่ดูได้เพลินตลอดทั้งเรื่องแม้จะมีช่วงที่เหนื่อยเหนื่อยบ้างก็ตามแต่นิดเดียวจริงๆหลายๆคนเนี่ยคิดตั้งแต่แรกโอ้โหหนังนานมากภาคนี้ต้องมีแบบว่าฉากเหนื่อยฉากหนืดฉากน่าเบื่อแน่เลยอันนี้บอกเลยว่าแทบไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าในหนังเนี่ยจัดเต็มมาทั้งฉากแอคชั่นฉากระทึกขวัญฉากตื่นเต้นฉากไล่ล่าฉากยิงกันอะไรเงี้ยไม่ยังกับฟาสบางฉากฉากตื่นเต้นแต่ละฉากเนี่ยโอ้โหหนังเล็กๆเนี่ยไอฉากพวกนี้เป็นฉากไคลแม็กซ์ของหนังเรื่องนั้นได้เลยนะแล้วหนังเรื่องนี้โอ้โหฉากประมาณเนี้ยมีอยู่ประมาณ 4-5 ซีนเลยก็ว่าได้โอ้เรียกได้ว่าโดยรวมแล้วถือว่าอิ่มนะฮะอิ่มเลยแหละสำหรับใครที่อยากจะดูแนวบันเทิงแนวแอคชั่นอะไรอย่างนี้นะฮะอิ่มครับผมถือว่าเป็นการปิดไตรภาคได้แบบอลังการจริงๆเหมือนเขามีงบเท่าไหร่ใส่มาให้แบบเอาใจแฟนๆของหนังเรื่องนี้เลยที่อยากจะดูบทสรุปที่มันสุดยอดนะพูดถึงบรรดาฉากดราม่าต่างๆนะที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ภาคนี้ดราม่าหนักมากก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าโศกเศร้าอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะเพราะว่ากว่าจะออกมาแต่ละภาคเนี่ยโอ้โหเว้น2ปีบ้าง3ปีบ้างอะไรเงี้ยทำให้อารมณ์ร่วมกับตัวละครนั้นๆอาจจะดูลดน้อยลงไปหน่อยถ้าเป็นหนังภาคเดียวแล้วแบบดราม่าได้อย่างเงี้ยอาจจะแบบรู้สึกว่า
ศร้าได้มากกว่านี้นะแต่นี่มึงเว้นนางแบบลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วนะฮะแต่บอกเลยว่าแฟนๆของหนังเรื่องนี้อาจจะมีเสียน้ำตาได้ส่วนเรื่องอื่นๆนะฮะถ้าให้พูดถึงก็อย่างเรื่องนักแสดงละกันในเรื่องนะฮะอย่างพระเอกโทมัสนะฮะดีแลนโอไบรอันนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมาตรฐานเดิมๆยังมีความหล่อเหลาดูแล้วมีมนต์สะกดให้แบบแฟนๆหนังเรื่องนี้ดูได้แบบทั้งเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะคนอื่นๆที่ผมชอบก็ยังมีอย่างเทเรซ่านะฮะคาย่าสโคเดลาริโอโหนางเอกคนนี้ก็ยังสวยสดงดงามอยู่เหมือนเดิมนะฮะแม้ว่าจะทรยศฝั่งพระเอกไปเป็นโกงอันเนี้ยแต่มาภาคนี้ก็ยังแบบดูแล้วหลงรักอยู่เหมือนเดิมนะตัวโกงอะไรว่าทำให้คนแบบชอบได้นะคนนี้นะฮะคนอื่นๆที่ชอบอีกก็มีอย่างโทมัสโบรดี้แชงสเตอร์นะฮะที่แสดงเป็นนิวส์นะคนนี้นี่บทค่อนข้างมีจุดเด่นมากๆในภาคนี้ค่อนข้างเด่นแล้วก็นักแสดงนำอย่างอีกีฮงนะฮะที่แสดงเป็นมินโฮอันนี้ขอสปอยเล็กๆแล้วกันนะบทค่อนข้างน้อยนิดนึงนะในภาคนี้นะฮะจากภาคแรกภาค2มานี่โอ้โหแทบจะเด่นกว่าพระเอกเลยภาคนี้เหมือนดรอปลงมาทำให้แบบเป็นตัวประกอบได้อย่างชัดเจนจริงๆใครที่เป็นแฟนของมินโฮนี่อาจจะผิดหวังกับบทของเขานิดนึงนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนนะที่ผมชื่นชอบแบร์รี่เพปเปอร์อย่างเงี้ยนะผู้นำGetter. แต่เอาคนที่ผมชอบที่สุดนะในเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นหัวหน้าตัวร้ายนะฮะอย่างแจนสันนะฮะคนแสดงนำคือไอแดนกินเลนโอ้โหมอนี่นี่สวมบทบาทตัวร้ายได้แบบมีเสน่ห์มากๆเลยนะฮะดูแล้วแบบเท่สมาร์ทแบบเป็นตัวร้ายตัวร้ายไอหมอนี่นะชอบมากเลยแล้วอาจจะติดตาของไอแดนกินเลนมาตั้งแต่เกมออฟโทนแล้วนะฮะในบทของหลอดเบลิสนะเท่ยังไงมาในเรื่องนี้ก็เท่อย่างนั้นนะบทมาดเดิมๆของแกเนี่ยเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะฮะสำหรับหลอดเบลิสก็สำหรับหนังเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะสำหรับข้อเสียเนี่ยอาจจะมีในเรื่องความหนืดอย่างที่บอกจะมีจุดน่าเบื่อเล็กๆแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาคที่เนื้อหาเนี่ยมีนิดเดียวนะฮะกับการไปช่วยมินโฮนะฮะแต่บทเนี่ยขยายมาให้แบบโอ้โห2ชั่วโมงครึ่งได้คิดดูนะฮะถ้าคนอยากจะเสพเรื่องเนื้อหาอยากจะเสพเรื่องบทที่มันเข้มข้นเนี่ยอาจจะผิดหวังได้เพราะว่ามูลในนิดเดียวนะฮะแต่เอามาขยายมันยาวแค่นั้นเองก็ประมาณนี้สรุปเลยแล้วกันนะฮะผมขอบอกเลยว่าเป็นหนังไตรภาคที่จบได้แบบสมบูรณ์แบบเรื่องนึงเลยนะฮะที่แต่ดูมานะสำหรับหนังที่ทำมาจากนิยายนะฮะถ้าจะมีภาคต่อหรือจะมีอะไรก็ทำได้แบบไม่ขัดเขินนะผมว่าแล้วสิ่งต่างๆที่เราสงสัยมาตั้งแต่ภาคแรกภาค2เนี่ยบางสิ่งอาจจะยังเฉลยไม่หมดนะฮะอาจจะต้องไปดูภาคเสริมว่าจะมีไหมแต่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสนุกครับผมดูได้สนุกเอาบันเทิงได้เลยนะในภาคเนี้ยและถ้าให้เรียงภาคความชอบเนี่ยอย่างที่เขาบอกจริงๆนะว่าภาคนี้ภาค3เนี่ยดีกว่าภาคที่2แต่ก็ยังไม่ดีเท่าภาค1นะฮะคำว่าเมสเนี่ยภาคแรกเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้มากที่สุดแล้วนะเมสเขาวงกตใช่ไหมเพราะว่าภาคแรกมันเกี่ยวกับเขาวงกตแบบเต็มๆภาค2มาก็เหมือนจะหนียกมาจากเขาวงกตแล้วก็หนีการไล่ล่าจากพวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มรู้ปมปริศนาพอมาภาค3เนี่ย The Death Curse ไข้มรณะก็ตีโจทย์เกี่ยวกับไข้มรณะได้แบบใช้ได้นะฮะเกี่ยวกับการหาวัคซีนมารักษาโรคถือว่ามีความสุขครับผมกับการดูหนังภาคจบภาคนี้สมบูรณ์แบบครับปิดเรื่องคะแนนที่ผมจะให้แล้วกันนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าเอาดูบันเทิงนะดูสนุกจบได้แบบโอเคแบบนี้ผมให้ไปเลยแล้วกันผมให้ 8.5 เต็ม10ครับผมถือว่าโอเคชอบมากกว่าภาคที่2แต่ยังเป็นรองภาค1ครับผมก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันได้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใครมีอะไรเสริมเพิ่มเติมลองคุยกันเข้ามาได้นะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนเดิมนะฮะก็ไว้เจอใหม่การรีวิวหนังเรื่องหน้าและสปอยเอามันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ